มิ้นยมนิยมกอบกู้โยมหรือว่าไอโยมมันทำการเพื่อจะมาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกับเธอลุงเล็บรู้สึกเรียบร้อยแล้วขอใช้แต่งงานจริงๆหรอพี่หมอนอุ้ยมาหน่ะหล่อนกับไอโยมเนี่ยคบกันมานานแล้วใช่ไหมไอโยมคงอยากทำอะไรดีๆให้เธอบ้างแล้วพี่หวังว่าเจ๊คุณจะต้องทำตัวแบบไหนดีอะฉันว่าก่อนอื่นนะเราต้องทำให้ไม่รู้เรื่องอะไรก่อนเจ๊ต้องไม่รู้เรื่องอะไรแล้วพอมันขอแต่งงานปุ๊บก็ดีอกดีใจให้มันหน่อยนะเจ๊ต้องเสแสร้งแกล้งทำไม่รู้เหรอเนี่ยเจ๊จะทำได้ไหมเจ๊ไม่ค่อยถนัดเลยอะนี่เจ๊สตอเรียกพี่อย่างหล่อนเนี่ยนะไม่ถนัดเอาซองนี้ไปเก็บที่เดิมก่อนทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าไอโยมันโผล่เข้ามาแล้วมันเห็นเธอถือซองอยู่อย่างนี้นะมันก็จะรู้ว่าเธอรู้แล้วไงเก็บ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 กลับมาแล้วเหรอมาบ้านที่เดินเข้ามาเนี่ยไม่เห็นกันเลยเหรอไม่เลยอ่ะไม่มีอะไรคือป้าเดินเข้ามามีเรื่องจะมาบอกมาจ้ะวันพรุ่งนี้เราไปหาของอร่อยอร่อยแล้วก็นั่งดินเนอร์กันดีกว่าไหมคือเราไม่ได้ดินเนอร์กันนานแล้วว่ะม้าไม่ต้องไปกินข้างนอกหรอกกินบางบ่าก็ได้ป้าจะไม่เบื่อตังไงก็ได้นะบางบ่าก็บางบ่าบางบ่านะบางบ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะแต่งตัวสวยๆมันเลยก็ได้แต่งตัวไงก็ได้ตามสบายเลยจ้ะแล้วแต่มาสวยที่สวยต้องสวยต้องสวยอยู่แล้วจ้ะมึงเห็นหรือยังเห็นหรือยังว่าเจมินะช่วงนี้มันอารมณ์ดีมากพูดหวานกับกูทุกคำเลยกูต้องใช้จังหวะช่วงนี้เนี่ยสารภาพความจริงเขาว่ากูมีลูกแล้วเจมินมันดูอารมณ์ดีมากจริงด้วยดีกว่านี้เรียกคนบ้าแล้วนะเว้ยมีโอกาสสำเร็จสูงลุยเลยม้าจ๋าโอเคหมดเลยไปก่อนนะไปแล้วมันเป็นอะไรวะสังกัดเอากาสันไว้ข้างหลังรู้ไหมเราเห็นหมดแล้วพี่หมอนพรุ่งนี้อีพี่ยมชวนเจ๊ดินเนอร์หมายความว่ามันจะต้องเซอร์ไพรส์ขอเจ๊แต่งงานวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพี่หมอนพอจะว่างไหมเพื่อเจ๊สักครั้งได้ไหมช่วยมาถ่ายวิดีโอตอนที่พี่ยมมันขอเจ๊แต่งงานหน่อยดิเจ๊อยากเก็บไว้ให้ลูกดูอ่ะอยากให้ลูกเห็นว่าตอนพ่อกับแม่ขอแต่งงานกันนะมันหวานขนาดไหนเป็นเจ้าสาวด้วยนะคนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใคร